สอนปักปิ่นแบบวิธีการง่ายแสนง่ายนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้หนังยางนะมัดผมค่ะรวบผมด้วยหนังยางนะคะเก็บน้องให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมัดนะคะใช้มือสองข้างมัดน้องแล้วก็มัดน้องเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบมัดต่ำนะคะมัดประมาณ 2-3 รอบนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาปิ่นปักผมค่ะวางบนปมมัดนะคะแล้วก็เอาผมค่ะพันตรงปิ่นแล้วก็พลิกปิ่นขึ้นไปตามในคลิปเลยนะคะแล้วก็ดันปิ่นลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาปิ่นอีกอันนึงนะคะสอดเก็บเข้าไปสอดลงไปใต้หนังยางนะคะแล้วก็งัดน้องขึ้นไปเลยจ้าแค่นี้นะคะก็จะได้ปิ่นปักผมที่สุดแสนจะน่ารักนะคะใครที่อยากจะเป็นสาวเหนือสาวจีนสาวเชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะคะที่ LINE ID @lookpad LOOKPUD นะคะและใครที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยจ้า